สวัสดีครับผมนายเฉงเอาข้างหลังผมคือมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เวียงจันทน์ที่ลาวนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาส่องรถไฟฟ้า 100% กันว่าที่เนี่ยเขามีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างและแตกต่างกับเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนกันเดี๋ยวเราไปดูกันแน่นอนครับว่าในงานนี้บูธอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าที่เมืองไทยนะแต่รถเขาก็มีหลากหลายรุ่นพอสมควรและอันนี้เนต้านะครับแน่นอนว่าที่ไทยก็รุยตลาดเนต้าวีแล้วแต่ที่นี่เขามีเนต้ายูโปรนะครับก็เป็น SUV ขนาดกลางนะประมาณ CRV CX5มีมาโชว์สีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับนี่บอกเลยว่าดูสวยงามเดี๋ยวเราจะขับไปแล้วนะครับก็คือมีคลิปทดสอบเต็มไปแล้วใครยังไม่ดูก็ไปกดดูกันได้ลองขับยาวๆขับจริงๆเลยที่นี่ก็อยู่ราคาประมาณ 1.2 ล้านนะครับประมาณนี้ซึ่งไม่มีส่วนลดอะไรจากประเทศของเขานะก็เป็นราคาเต็มๆเลยวิ่งได้ประมาณ500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วก็อีกแบรนด์นึงนะครับคือ Geely นะครับแบรนด์นี้หลายคนจะยังไม่คุ้นเคยเพราะว่าในไทยเนี่ยไม่ได้ลุยตลาดแต่มันคือเครือเดียวกับ Volvo ซึ่งเป็นการถือหุ้นร่วมกันนะครับกับทาง Volvo แล้วก็ Geely ด้วยก็เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็น่าสนใจอีกแบรนด์นึงเลยเขามีตัวรถไฟฟ้า 100% Geometry 4นะครับเพิ่งเปิดตัวในจีนไปไม่นานด้วยรุ่นล่าสุดเลยโลโก้ยุคใหม่แล้วนะครับชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้550 NEDC นะเป็นรถขนาดกลางนะครับถือว่าดูสวยนะดูเรียบง่ายมากๆแล้วก็ราคาประมาณ 1.4 ล้านบาทนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยนี่ภาพรวมตัวรถผมว่าดีไซน์อาจจะยังนิดนึงอ่ะมันจะสวยได้มากกว่านี้แต่ผมว่ามันก็ดูดีกว่ายุคก่อนๆของทาง Geely เยอะมากเหมือนกันนะครับกระจังหน้าปิดทึบกล้องรอบคันแล้วก็มีระบบช่วยขับ L2 นะครับในราคานี้ถือว่าใส่เข้ามาให้เยอะมากๆเลยนี่ข้างในเดี๋ยวเรามาดูข้างในนิดนึงนะที่เปิดประตูแบบตามสมัยนิยมนะครับซ่อนเข้าไปมีระบบ Blind Spot อะไรให้มาครบเลยภายในเรียบง่ายครับนี่มีจอหลักตรงกลางนะแล้วก็มี Head Up Display มีจอใหญ่ตรงนี้คือไม่ค่อยมีปุ่มอะไรแล้วนะครับเกียร์แบบหมุนแล้วก็เครื่องเสียงคันนี้ให้ Bosch มาให้เลยนะครับเฮ้ยถือว่าโอเคนะวัสดุงานประกอบผมว่าตามราคาของตัวรถแหละแต่มันก็มีวัสดุส่วนแข็งเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับถ้าตามราคาเนี้ยเนี่ยแข็งเกือบหมดเลยผมว่าพวก Neta หรือว่า BYD เนี่ยวัสดุดูดีกว่าแต่อันเนี้ยจะได้ระบบช่วยขับที่ค่อนข้างจัดเต็มมากกว่าด้วยนะครับมีซันรูฟอะไรต่างๆให้มาครบเลยก็ถือว่าน่าสนใจนะถ้าเข้าไทยเนี่ยถ้าแบรนด์นี้เข้าไทยผมว่าเรทไม่เกินล้านเนี่ยน่าจะกำลังน่าสนใจเลยตัวนี้ให้ล้อ18นิ้วนะครับเป็น5ก้านขนาดใหญ่พอสมควรนะเป็นสีเทาแล้วก็สีเงินปัดเงานะถือว่าโอเคดูทันสมัยพอสมควรแต่นี่ไฟท้ายแบบยาวนะครับเป็นไลท์บาร์สวยมากนะครับนี่แม้รูปทรงอาจจะแอบคล้ายๆปอร์เช่นิดนึงนะแต่น่าเสียดายว่าฝาท้ายคันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับซึ่งตามราคาถ้าเทียบในทาวเนี่ยตัวอื่นเป็นไฟฟ้ากันหมดแล้วแต่คันนี้น่าเสียดายว่ายังไม่ใช่ไฟฟ้าแล้วก็คันนี้นะครับที่บูธ MG หลายคนอาจคิดว่าเอ้ยมันก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่คันนี้ไม่คุ้นเคยแน่นอนนะครับ MG ER6 ซึ่งในตัวต่างประเทศมันจะเป็น Rovi 6นั่นเองนะครับก็ตัวบอดี้ที่คุ้นเคยแหละแต่อันเนี้ยเขามาขายในแบรนด์ MG นะอันนี้น่าสนใจนะคือราคาเนี่ยเพิ่งเปิดตัวเลย 1.3 ล้านโดยประมาณนะครับมีส่วนลดด้วยวิ่งได้620 NEDC เลยทีเดียวนะครับเฮ้ยวิ่งได้ไกลนะแล้วก็มาเป็นตัวรถซีดานเนี่ยซึ่งรถซีดานในตลาดไทยที่เป็นไฟฟ้า 100% เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เส้นสายก็คือตัวโลวี่ของตัวเมืองจีนนั่นแหละเอามาแบรนด์เป็นตัว R ของทาง MG ER6 นะครับไฟฟูล LED ต่างๆก็ใส่เข้ามาครับ Daytime Running Light กระจังหน้าแบบปิดทึบแล้วก็เป็นรถทรงซีดานซึ่งผมมองว่าตลาดรถซีดานในเมืองไทยที่เป็นไฟฟ้า 100% เนี่ยค่อนข้างน้อยนะถ้าเอาตัวนี้เข้ามาก็น่าสนใจเช่นเดียวกันล้อแบบปิดทึบสีดำตัดกับสีขาวเล็กน้อยส่วนภายในตัว MG ER6 นะครับมันจะไม่เหมือนกับ MG ที่เราคุ้นเคยเพราะว่ามันเป็นตัวแบรนด์ Rovi ของเขานั่นเองนะครับพวงมาลัยต่างๆไม่คุ้นเคยเลยแต่เรือนไม้หน้าตาอันนี้คุ้นเคยจอตรงกลางแบบยาวนะครับเฮ้ยผมชอบดีไซน์นี้มากกว่าตัว MG ที่ขายทาอีกนะหัวเกียร์แบบ Audi เลยอ่ะเนี่ยเป็นทรงที่คุ้นเคยใน Audi เลยจริงๆแล้วก็งานวัสดุงานประกอบนะครับก็ถือว่าตามราคาของตัวรถมีบุกนุ่มเข้ามาเยอะกว่าตัว Geely เมื่อกี้นะครับถ้าเทียบกับราคาตัวเนี้ยผมว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าระยะทางน่าจะเยอะที่สุดถ้าเป็นรถเก๋งไฟฟ้าแบบนี้นะครับและในด้านท้ายนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเก๋งไฟฟ้าซีดานนะครับขนาดผมว่าประมาณพวก Civic นะนี่เป็นไฟ Full LED รูปทรงตัว Y ด้วยนะครับซึ่งผมว่าด้านท้ายเนี่ยก็ดูตามสมัยนิยมนะคืออาจจะไม่ได้ทันสมัยมากนะเพราะว่าความสันเหลี่ยมของมันยังค่อนข้างเยอะอยู่แต่ตัวฝาท้ายของมันจะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นแบบเปิดสวิตช์แบบนี้เลยแต่ถือว่ากว้างมากเลยนะในการเก็บสัมภาระต่างๆนะครับ
นี่กว้างมากพอสมควรแล้วก็มีล้ออะไหล่ใส่เข้ามาให้ด้วยตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธบูลิงนะครับผมก็แน่นอนว่ามีหลากหลายรุ่นแต่รุ่นนี้ผมชอบที่สุดเลยบอจันกีวีนะครับเป็นรถขนาดเล็กมากๆแต่ราคาเนี่ยแอบแรงเหมือนกัน 700,000 บาทไทยวิ่งได้305กิโลเมตร NEDC นะครับแต่ผมชอบดีไซน์ที่สุดเลยอ่ะมันเป็นรถไฟฟ้าที่ไม่เหมือนคันอื่นเลยในท้องถนนนะครับ2ชั้นไฟฟูล LED ข้างล่างก็เป็นแบบคล้ายๆกับเรดาร์แต่ไม่น่ามีเรดาร์จริงๆนะครับก็เป็นการออกแบบซึ่งสเปคตัวนี้ไม่มีมาให้แต่เส้นสายไฟ LED ข้างๆไฟเลี้ยวที่ชาร์จข้างหน้าเฮ้ยผมว่ามันเป็นรถไฟฟ้าที่เท่อะเน้นเท่ไว้ก่อนน่ารักไว้ก่อนขับในเมืองเป็นหลักแต่ขนาดเนี่ยเล็กมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่สวยมากจริงๆแต่ราคาเนี่ยแอบสูงอย่างที่บอกไปแล้วก็มือเปิดของเขาเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับเมื่อปลดล็อกก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ค้างไว้เป็นไฟฟ้าการเปิดก็เหมือนเทสลานะครับตามสมัยนิยมเลยแหละแต่ด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นสายทูโทนนะครับเฮ้ยผมชอบดีไซน์มากเลยคันนี้รถเล็กที่สวยมากๆแล้วก็ด้านท้ายนะครับไฟ LED โคตรเท่ท้ายตัดแบบตัดตรงๆไม่มีใบปัดน้ำฝนหลังอะไรมาให้นะครับไฟเบรกตรงที่3แล้วก็ที่เปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้เปิดขึ้นมาเป็นชั้นเดียวแบบนี้เมื่อมีเบาะข้างหลังแล้วจะใส่ของไม่ได้เลยนะครับต้องพับเข้าไปเท่านั้นส่วนด้านล่างก็เป็นไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกต่างๆนะครับนี่เป็นรถซิตี้คาร์จริงๆเลยภายในของมันนะครับเฮ้ยดูดีกว่าที่คิดนะในแง่ของการออกแบบดูดีมากนะครับไฟ LED แบบนวลตานะครับรวมถึงเฮดรูมเล็กรูมเนี่ยโล่งมากอ่ะคือเฮ้ยดูดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากนะครับการปรับเปลี่ยนแอร์อยู่ตรงกลางเป็นแบบปุ่มง่ายๆเลยพลาสติกเลยแต่ดีไซน์เนี่ยโคตรเท่แล้วก็เป็นจอดิจิตอล 100% มาให้ตรงกลางนะครับเส้นสายตรงนี้เขาพยายามเชื่อมมาจนถึงพวงมาลัยดูดีแล้วก็พวงมาลัยเป็นระบบสัมผัสด้วยนะครับขอบตัดเฮ้ยแต่จอพวกนี้ผมว่าเทียบกับราคา 700,000 เนี่ยอาจจะแอบแพงไปนิดนึงแต่ถ้ามันราคาสัก 500,000 เนี่ยผมว่ามันดูดีเลยนะเบาะ Bucket Seat เป็นแบบเบาะปรับมือนะครับความกว้างเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็รองรับถึง4ที่นั่งเลยทีเดียวและอีกคันนึงนะครับคือ Wuling Benben นะครับอันนี้จะราคาถูกกว่า 500,000 บาทวิ่งได้300กม.ดีไซน์ต่างๆอาจจะไม่หวือหวาเท่า Baojun Kiwiไฟหลอดไส้ทั้งหมดนะครับแต่ขนาดเนี่ยประมาณอีโคคาร์เลยคือ Suzuki Celerio หรือว่าพวก Brio เลยนะครับไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับแต่ตัวรถเนี่ยถือว่าเน้นใช้งานทั่วไปกำลังโอเคเลยและนอกจากว่าตัวนี้เป็นท้ายตัดขนาดเล็กนะซึ่งตัวแบรนด์เนี่ยจริงๆมันคือแบรนด์ฉังกันเบนๆนะครับ E-Star แต่เนี้ยเป็นแบรนด์ Wuling E-Star ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท้ายตัดไม่มีใบปัดน้ำฝนหลังคันนี้สีขาวแต่เขามีสีพาสเทลน่ารักน่ารักตามสไตล์ผู้หญิงมาให้นะครับสีชมพูพาสเทลนี่ก็ดูน่ารักดีนะยังคงมีกล้องมองหลังมาให้ในราคา 500,000 บาทที่ใส่ของ4ประตูจะเยอะกว่าคันนั้นคือเน้นใช้งานจริงๆเลยนะครับคันนี้ซึ่งถ้า 500,000 คู่แข่งในไทยก็น่าจะเป็น Neta V แต่ต้องบอกตรงว่าคุณภาพภาพรวมขนาด Neta V ยังคงดูดีกว่าคันนี้ต้องบอกว่าในลาวเนี่ยราคารถไม่มีส่วนลดรัฐบาลมาให้ทําให้ราคาเทียบสเปคสูงกว่าในไทยหลากหลายรุ่นเลยส่วนภายในนะครับต้องบอกเลยว่าด้วยราคาของมันเป็นรถระดับเริ่มต้นจริงๆนะครับด้วยการออกแบบวัสดุพลาสติกแข็งทุกส่วนของตัวรถนะครับผมรวมถึงภายในจอยังเป็นแบบเข็มอยู่แต่ก็มีจอกลางมาให้มีช่องแอร์ดีไซน์ภาพรวมแอบคล้ายของตัวเชฟเวอร์เลตนิดนึงหัวเกียร์แบบหมุนนะครับคือตามราคาของตัวรถแหละคือต้องบอกตรงว่าถ้าเทียบเงินบาทเนี่ยแอบแพงนะครับคือ500,000เนี่ยในไทยได้เนต้าวีแล้วดูดีกว่านี้หลายส่วนเลยแต่อันนี้ก็ด้วยภาษีของเขาไม่มีส่วนลดต่างๆก็เลยได้ภายในแบบนี้เน้นสีน่ารักสีทูโทนแต่วัสดุก็ตามราคาของเขาและคันนี้ Wuling Mini EV นะครับก็วิ่งได้170กิโลเมตรราคาเริ่มต้นแค่ 400,000 บาทเท่านั้นซึ่งเป็นราคาที่แบบระดับเริ่มต้นเลยแต่ก็มีถูกกว่านี้ด้วยนะครับวิ่งได้น้อยกว่าดีไซน์ภาพรวมภายนอกเนี่ยไฟ Full LED มีไฟเส้นมีไฟตรงโลโก้ตรงที่ชาร์จด้วยนะครับนี่ซึ่งรุ่นนี้เหมือนจะเคยเห็นในไทยนะแต่ไม่ใช่ตัวโมเดลนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจภาพรวมคือขนาดเล็กมากเลยในขับในเมืองเป็นหลักสีทูโทนด้วยนะครับนี่ถือว่าโอเคนะความสูงตัวรถเนี่ยกระทัดรัดเหมาะกับการขับขี่ในเมืองมากๆส่วนในด้านท้ายนะครับนี่ไฟ LED สวยนะท้ายตัดไม่มีใบปัดหลังเช่นเดิมนะครับด้วยราคาแค่ 400,000 นั่งได้4คนแต่ห้องสัมภาระก็พับ50 50ได้นะครับเอ้ยเป็นรถราคาที่ไม่แพงแต่แยกพับเบาะได้นะครับถือว่าโอเคนะตามราคาของมันกับวิ่งได้ประมาณ100นิดๆภายในของมันนะครับเส้นสายผมว่าดูดีนะที่วางแก้วแอร์แบบหมุนอย่างนี้ได้นะครับไม่ใช่แบบปุ่มกดมีอันนี้น่าจะเป็นวิทยุนะครับผมย้อนยุคนิดนึงเกียร์แบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าแต่ความกว้างขวางของมันถือว่าผู้หญิงน่าจะขับง่ายแล้วก็ได้เรือนใหม่ดิจิตอลด้วยนะครับแต่เนี่ยเบาะก็ถือว่าโอเคนะราคา 400,000 เ
ข้าไทยมันเหมือนจะมีส่วนประมาณ 300,000 น่าจะโอเคนะครับในตัวมินิ EV คันนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ Poco นะครับที่ไทยก็มีเช่นเดียวกันนะอันนี้ถูกมาก 350,000 เท่านั้นนะครับบาทไทยวิ่งได้ประมาณ128กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับก็เน้นขับในเมืองแหละไฟหลอดไส้ต่างๆดีไซน์เรียบๆนะครับพลาสติกส่วนใหญ่ที่ชาร์จด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับผมเป็น AC เป็นหลักนะครับในด้านท้ายเจ้า Poco นะครับผมก็เรียบๆท้ายตัดไม่มีใบปัดหลังเหมือนเดิมด้วยราคาของมันทำให้ไม่มีสวิตช์เปิดฝาท้ายนะครับต้องไปเปิดด้านในรถเป็นกระจกล้วนๆเลยแบบ Prio เจนแรกๆนะครับที่ใส่ของก็พอใช้ได้นะนั่งได้4คนแล้วก็ใส่ของได้เล็กน้อยนะครับแต่ไฟ2ป้ายทะเบียนเนี่ยเป็น LED ด้วยภายใน Poco นะครับก็เหมือนที่ไทยแหละแต่เหมือนเขาจะเล่นสีแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเป็นสีส้มตัดกับสีเทาเข้มสวิตช์ต่างๆก็โอเคเหมือนที่คุ้นเคยแหละมีจอดิจิตอล 100% ใส่เข้ามาให้ด้วยที่วางมือถือหัวเกียร์แบบหมุนนะครับแล้วก็พวงมาลัยแบบบางๆไม่มีปุ่มอะไรมาให้นะครับจอแบบเป็นจอ LED นะครับผมก็ใส่เข้ามาก็ตามราคาแหละ 350,000 ก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของออปชันการใช้งานแล้วก็การออกแบบแต่ในเรื่องของ Headroom เนี่ยมันเป็นรถที่สูงมากๆนะผมสูง180ก็ยังเหลือเฟือเลยแล้วก็ Legroom เนี่ยไม่มีอุโมงค์เกียร์อะไรแล้วนะครับเพราะรถไฟฟ้า 100% ทำให้มันค่อนข้างโล่งมากๆและตอนนี้เราอยู่ที่บูธ BYD นะครับเขาก็ลุยตลาดที่ลาวมานานมากๆแล้วมีมาครบเยอะมากนะ BYD ฮั่น Atto 3นะครับ E2 แล้วก็หยวน Pro ให้เรียกว่ามีทั้งราคาเนี้ยคือตัวเทพสุดเลย 1.8 ล้านบาทไทยโดยประมาณนะครับวิ่งได้610NEDC 0-100 ภายใน 3.9 วิเราก็มีทดสอบขับไปบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะแยกคลิปไปให้อีกคลิปหนึ่งว่าภายนอกภายในฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงนะครับแต่ดีไซน์คันนี้ผมมองว่าสวยเรียบหรูมากๆนะครับแล้วก็ใหญ่มากจริงๆรวมถึง BYD เอกลักษณ์ของเขาก็คือเบรดแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีความปลอดภัยและก็เทคโนโลยีเนี่ยขั้นสูงของทาง BYD เลยก็เป็นเจ้าหลักๆที่ผลิตแบตเตอรี่ในรถไฟฟ้าหลากหลายคันด้วยแล้วก็มีตัว BYD E2 นะครับผมก็เป็นรถขนาดเล็กมากๆราคาที่นี่ประมาณ 950,000 นะครับวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตร NEDC นะก็ยังคงเป็นยุคเก่าของทาง BYD อยู่ไม่ว่าจะเป็นโลโก้หรือว่าการออกแบบดีไซน์เนี่ยคือเน้นทำราคาที่ถูกให้คนจับต้องง่ายมากกว่าแล้วกันพวกรูปทรงความทันสมัยอาจจะสู้ Atto T หรือว่าฮั่นไม่ได้นะครับส่วนภายในเจ้า E2 เนี่ยก็ยังคงเป็นยุคเก่านะคือมีความเก่าตัวพูดจริงๆคืองานออกแบบค่อนข้างเก่าแล้วแต่มีจอดิจิตอลมาให้2ส่วนนะครับซึ่งตัวนี้จะไม่สามารถหมุนได้นะคือไม่สามารถหมุนแบบไฟฟ้าได้แต่หมุนมือยังคงให้มาเหมือนกับตัวรถที่เราเคยเห็นในตัว E6 นะครับผมเนี่ยสามารถหมุนแบบมือได้นะครับก็คงเป็นเอกลักษณ์ของ BYD แหละแต่วัสดุงานประกอบก็โอเคนะในราคา 900,000 แต่แค่โลโก้หรือการออกแบบเนี่ยยังดูเก่าไปนิดนึงแล้วก็อีกตัวนึงนะครับหยวน Pro นะตัวนี้คือเป็น SUV ไซส์เล็กเลยแหละน่าจะประมาณพวกรถในตลาดไทยน่าจะเป็นพวก Ford EcoSport ตัวเก่านะครับผมคือทรงเหมือนก๊อปปี้กันมาเลยแหละ 950,000 นะครับวิ่งไกล400กิโลเมตร NEDC นะดีไซน์ก็แล้วแต่ชอบนะยังคงมีความทันสมัยอยู่บ้างเป็นไฟ LED แล้วก็เส้นสายแบบใหม่ละโลโก้เป็นแบบใหม่แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านท้ายตัวหยวน Pro เนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจาก Ford ตัวเล็กๆที่เราคุ้นเคยกันนะฮะล้ออะไรแบบนี้ไฟท้ายแบบนี้นะครับตอนแรกคิดว่า Ford นะแต่นี่คือ BYD หยวน Pro นะโลโก้ด้านหลังยังคงเป็นโลโก้แบบเก่าอยู่นะครับก็เป็นรถขนาดเล็กแหละเน้นใช้ไฟฟ้าเริ่มต้นราคาไม่ถึงล้านนะครับตัวหยวน Pro ข้างนอกอาจจะดูไม่ทันสมัยนะครับแต่ข้างในเนี่ยก็ถือว่าพอถูถ่ายใช้ได้นะวัสดุแข็งทั้งหมดเลยนะครับไม่มีบุนุ่มนะครับเน้นในเรื่องของความทันสมัยตัวหน้าจอหมุนแบบไฟฟ้าจอดิจิตอลพวงมาลัยโลโก้ยังคงเป็นแบบเก่าอยู่ในด้านในนะครับหัวเกียร์ต่างๆก็พอใช้งานได้แหละแต่ถ้าเทียบราคา 900,000 ก็ถือว่าแอบแพงไปนิดนึงนะกับวัสดุแล้วก็การออกแบบที่ได้แล้วก็อีกแบรนด์นึงนะครับที่เขามาโชว์คือ Seres นะครับเป็น Seres 3 EV นะไฟฟ้า 100% แต่กระจังหน้าเนี่ยปิดทึบสีดำมาให้นะครับก็มีกล้องรอบคันใส่เข้ามาให้ด้วยตัวนี้ที่นี่ราคาล้าน1ล้านท่วนประมาณนะครับวิ่งได้405 NEDC แน่นอนว่าเป็นแบรนด์ที่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยในไทยทำไมเงียบไปอันนี้ก็รออัปเดตกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่แบรนด์นี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมีหัวเว่ยร่วมพัฒนาในเรื่องของระบบซอฟต์แวร์ข้างในด้วยนะครับในรุ่นใหม่ๆแต่รุ่นนี้ก็ถือว่ายังอาจจะไม่ใช่ทันสมัยมากนักนะครับแต่เน้นราคาที่คุ้มค่ากับระยะทางมากกว่าภายใน Seres 3 EV นะครับนี่หัวเกียร์ยังกับ Land Rover อ่ะฮะขึ้นมาเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับหมุนเปิดปิดได้วัสดุงานออกแบบผมมองว่าวัสดุบุนุ่มนะแต่กลิ่นกาวเนี่ยแรงมากนะครับคันนี้คือขึ้นมารู้สึกว่ากลิ่นแรงมาก
แต่วัสดุผมมองว่าดูโอเคนะถ้าเทียบราคาแค่ล้านท่วนแบบนี้เอ้ยผมว่าดีไซน์ดูดีแต่แค่กลิ่นมันแอบแรงไปนิดนึงในตัวนี้ดีไซน์โอเคเลยแล้วก็ตำแหน่งการนั่งการขี่ค่อนข้างโปร่งโล่งมีหลังคากระจกใส่เข้ามาให้ด้วยและด้านท้ายของตัว Ceres 3 EV นะครับนี่เรียบง่ายนะครับไม่มีฝาป้ายทะเบียนอะไรตรงนี้นะครับพอย้ายอยู่ด้านล่างแล้วไฟท้าย2ชุดเปิดยกทั้งหมดแบบพวก Audi มีใบปัดฝนหลังมาให้ดีไซน์ผมมองว่าอาจจะยังไม่ใช่เหมือนตัวใหม่ที่เราเคยเห็นในไทยอันนั้นน่ะเส้นสายจะค่อนข้างคลีนกว่านี้อันนี้อาจจะยังดูเป็นยุคกำลังเปลี่ยนแปลงของทาง Seres มากกว่าและตอนนี้เรามาอยู่ที่บูธ JM EV นะครับผมก็แบรนด์จากจีนอีกเช่นเดียวกันเป็นรุ่น GSE นะครับซึ่งรูปทรงเนี่ยแอบคล้าย Tesla พอสมควรคันนี้ราคาที่ราวอยู่ที่ 38,800 US ดอลลาร์ประมาณ 1,400,000 บาทไทยนะครับผมวิ่งได้ประมาณ500กิโลเมตร NEDC นะแต่เส้นสายเนี่ยมันคือ Tesla ราคาถูกในนี้นะครับไฟ LED แบบ2ชั้นนะครับลากยาวลงมาไฟหลักอยู่ตรงกลางส่วนล่างนะครับช่องปิดทึบทั้งหมดดีไซน์นี่แบบเฮ้ยก็ดีอ่ะคือเท่นะครับคืออาจจะแบบแอบคล้ายอีกแบรนด์นึงแต่ผมว่าราคาประมาณนี้ระยะทางแบบนี้แล้วก็รูปทรงซีดานเท่ๆแบบเนี้ยเฮ้ยถือว่าน่าเล่นเหมือนกันตัวล้อให้มา17นิ้วนะครับเป็นลายแบบ5ก้านเล่นสีทูโทนนิดหน่อยถือว่าโอเคดูดีพอสมควรแต่น่าสนใจคือที่เปิดประตูของเขานะครับนี่เรียบไปกับตัวถังการเปิดก็เนี่ยอ่ะคุ้นๆอยู่เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าภายในนะครับอันนี้ภายในก็ถือว่าดูดีระดับนึงได้จอใหญ่ขนาดเต็มและเป็นค่ายจีที่รองรับ Apple CarPlay Android Auto ใส่เข้ามาให้เลยนะครับกล้อง360องศาต่างๆให้มาครบจอดิจิตอล2ฝั่งพวงมาลัยแบบขอบตัด2ก้านแล้วก็คอนโซลกลางหัวเกียร์แบบเปอร์โยอันนี้คือแบบเปอร์โยเป๊ะๆเลยแหละคอนโซลกลางนี้ก็ดึงขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับที่วางแก้วอยู่ข้างล่างแล้วก็หลังคากระจก2ส่วนไม่มีที่ปิดแต่ข้างหลังลากยาวไปมากๆเลยครับสุดหัวคนนั่งข้างหลังเลยเนี่ยกระจกใหญ่มากจริงๆเส้นสายตรงนี้นะครับกระจกพาโนรามาเส้นสายชาวเดอร์ไลน์ตรงนี้คล้ายเทสลามากๆเลยรวมถึงตัวกระโปรงฝาท้ายนี่คือมันมีกลิ่นอายเยอะมากๆแต่ไฟท้ายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นตัว Y ขนาดยาวนะครับซึ่งรถจีนหลากหลายคันเนี่ยชอบทรงนี้กันเยอะมากๆเลยส่วนฝาท้ายเป็นแบบสวิตช์เปิดแต่ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับนี่เปิดขึ้นมามีโช๊คคอยดึงให้ไม่ให้เด้งเยอะด้วยนะครับความจุสัมภาระกว้างพอสมควรแล้วก็เบาะพับ60 40ได้ด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธ WM นะครับก็เป็นตัว W5 เป็น SUVขนาดกลางนะครับถือว่าใหญ่พอสมควรแต่ลูกเล่นเขานี่เราจะเห็นว่าตัวไฟตรงนี้มีลูกเล่นเปลี่ยนสีได้นะครับผมก็เป็นเนี่ยเห็นไหมมีการกระพริบด้วยนะครับซึ่งผมว่าดีไซน์ภาพรวมข้างนอกตัวรถเนี่ยดูดีนะเป็นรถไฟฟ้า 100% ไม่ต้องมีช่องดักลมอะไรแล้วแต่ไฟเป็น Full LED ทั้งหมดทั้งตรงนี้แล้วก็ไฟกรอบด้านล่างตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์รอบคันอะไรมีมาให้ครบเลยถือว่าราคาคันนี้อยู่ที่ 1.6 ล้านบาทไทยแล้วก็วิ่งได้405กิโลเมตร NEDC นะครับถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันตัวล้อคันนี้ให้มา18นิ้วลวดลายทูโทนนะแต่ผมมองว่าเอ้ยอันนี้ลายสวยนะครับไม่เยอะเกินไปแล้วก็สีสันเนี่ยตัดกับสีดำค่อนข้างสวยเสริมเข้ากับพวกข้างๆตัวรถรวมถึงในด้านท้ายไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบไลท์บาร์เช่นเดียวกันตามสมัยนิยมนะครับนี่เชื่อมต่อยาวมาจนถึงด้านท้ายรถแล้วก็โลโก้ของแบรนด์เขานะครับด้านหลังไม่มีการลูกเล่นไฟอะไรนะครับเป็นเรียบๆแต่ใบปัดทะเบียนหลังใส่เข้ามาให้รวมถึงด้านท้ายนะครับมีกล้องมองหลังแล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันพื้นที่สัมภาระถือว่ากว้างนะครับผมมองว่าตัวรถเนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งกับพวก BYD Atto T แล้วก็ Neta U Pro ได้ดีเลยนะครับแต่การออกแบบรูปทรงคันนี้เหมือนจะดูใหญ่ดูกว้างมากกว่าแต่ข้างในเนี่ยผมว่าใกล้ๆกันแล้วก็มือจับคันนี้นะครับเรียบไปกับตัวรถมีไฟด้วยแต่ไม่ต้องกดแบบมือนะเขาเป็นระบบไฟฟ้าอ๋อแล้วก็สามารถดึงเปิดได้ง่ายมากๆเลยภายในของตัว WM W5 นะครับผมก็เฮ้ยผมว่าดูดีนะราคาล้าน6บุนุ่มนะครับแล้วการออกแบบต่างๆผมว่าดีเทลเขาดูดีมากแล้วที่ผมชอบก็คือตัว UI ไอคอนจออันเนี้ยมันไม่เหมือนกับรถจีนคันอื่นที่ผมไปลองมาในงานเนี้ย UI มันเท่ครับเหมือนกับพวกระบบ OS ของมือถืออ่ะพวกการใช้สีสันไอคอนต่างๆมันไม่โบราณแล้วก็เข้าหน้าแอปหลักมันคล้ายๆกับ Apple Watch เหมือนกันนะเวลาหน้าแอปรวมอย่างเงี้ยครับเนี่ยผมว่า UI พวกเนี้ยมันดูดีอ่ะแล้วก็สามารถกดถ่ายรูปหน้าหลังได้ด้วยนะครับผมเอ้ยผมว่าตัว UI ค่ายนี้น่าสนใจเลยนะครับในการใช้งานคือความลื่นไหลความเสถียรน่ะผมอาจจะตอบไม่ได้แต่การออกแบบเมื่อสายเทคแบบผมมาดูเนี่ยผมบอกว่าอันเนี้ยเฮ้ยอันเนี้ยดูดีนะครับผมการปรับค่าแอร์ต่างๆ
เท่มันเท่มากๆส่วนคอนโซลกลางนะครับเป็นระบบสัมผัสในการปลดล็อกคำสั่งเสียงหัวเกียร์แบบเล็กๆแล้วก็ที่วางของที่วางแก้วน้ำอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคอนโซล2ชั้นเช่นเดียวกันข้างล่างก็วางของได้แล้วก็จอเรือนไม้ดิจิตอลพวงมาลัยขอบตัดต่างๆ UI เนี่ยคือดูดีมากเลยของค่ายนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในการพาชมงานเวียงจันทน์มอเตอร์เอ็กซ์โปที่ลาวนะครับมีหลากหลายรุ่นรถไฟฟ้า 100% ที่แตกต่างกับที่เมืองไทยน่าสนใจหลากหลายคันเลยแต่เนต้ายูโปรเนี่ยอันเนี้ยจะเข้าไทยในปีหน้าด้วยเช่นเดียวกันรอรุ่นราคาแล้วก็สเปคกันอีกทีนึงแล้วกันเรามีคลิปทดสอบขับกันไปแล้วก่อนหน้านี้ไปชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณ ที่ด้วยนะครับผมนายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ